จับตาแพทณปภามีลูกอีกคนหลังอวดภาพหวานเพจดังสืบมาแล้วจริงไหมจับตาแพทณปภาอวดความหวานลงไอจีทำแฟนคลับฮือฮากันใหญ่มีลูกอีกคนหรือเปล่าล่าสุดเพจดังสืบมาแล้วมีเบบี้จริงไหมเรียกว่าเป็นข่าวดีต้อนรับต้นปีมังกรเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งแพทณปภาได้ถูกแฟนหนุ่มทีชานนท์ที่คบหาดูใจมาได้2ปีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกจากนั้นไม่นานอินสตาแกรมของแพทณปภาได้โพสต์ภาพอวดความหวานเป็นภาพมือทั้ง4มือที่จับด้วยกันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมือของแพททีชานนท์แฟนหนุ่มแพทน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทและอีกมือเล็กๆคล้ายกับมือเด็กพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่แล้วมีคนเอะใจคือในภาพดังกล่าวมีมือเล็กๆคล้ายกับมือเด็กเลยเข้ามาคอมเมนต์ถามแพทว่าแม่จะมีน้องอีกคนหรอยินดีด้วยนะคะขณะที่แฟนคลับอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่าเห็นแวบแรกคิดแบบนี้เลยนึกว่าจะบอกอะไรเป็นในๆแต่น่าจะไม่ใช่เพราะไม่อยากมีน้องแล้วเล่นเอาบรรดาแฟนคลับจับตามองกันใหญ่การที่แม่แพทย์โพสต์ภาพดังกล่าวเป็นการสื่อเป็นในว่ากำลังจะมีน้องหรือเปล่าแต่เรื่องหลายคนจับตามองไม่ได้รอนานแล้วเพราะเพจดังอย่างเจ๊มอย108ออกมาตอบทุกปมสงสัยแทนแพทแล้วว่ากูก็ไปสืบมาแพทบอกว่าไม่ได้ท้องไม่ได้มีน้องใดๆส่วนมือเด็กที่อยู่ในเฟรมเป็นมือหลานที่ร้องงองแงอยากมีส่วนร่วมขอถ่ายด้วยพอไม่ให้ถ่ายก็ร้องไห้จนแม่แพทต้องยอมใจนั่นเองเรียกว่าเพจดังออกมาตอบชัดแล้วว่าแพทไม่ได้ท้องและไม่ได้มีลูกอีกคนส่วนมือเด็กคือมือของหลานนั่นเองขอบคุณอินสตาแกรมแพทขีดล่างเนแปป้า ทกส.คลอดมาตรการลดภาระหนี้ช่วยเกษตรกร3จังหวัดใต้เดือดร้อนน้ำท่วมทกส.ออกมาตรการลดภาระหนี้เดิมเสริมสภาพคล่องบรรเทาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเกษตรกรน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่3มกราคม2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกส.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดมาตรการดูแลด้านภาระหนี้สินได้แก่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและสินเชื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกรวมถึงการฟื้นฟูอาชีพสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทนายคารมกล่าวว่าทกส.ได้จัดมาตรการในการลดภาระหนี้เดิมสำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้ปกติผ่านมาตรการดังนี้ 1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฟื้นฟูอาชีพโดยธนาคารจะพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้พร้อมกำหนดชำระหนี้ใหม่ตามศักยภาพที่แท้จริงแต่ไม่เกิน20ปี 2. มาตรการจ่ายดอกตัดต้นเมื่อลูกค้าส่งชำระหนี้ธนาคารจะแบ่งภาระการตัดชำระหนี้ตามสัดส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยในสัดส่วน50
50ของจำนวนเงินที่ลูกค้าส่งชำระโดยลูกค้าต้องชำระเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมดและ3มาตรการจ่ายต้นปรับงวดโดยธนาคารจะปรับตารางชำระหนี้ใหม่ให้กับลูกค้าให้สอดคล้องกับรายได้และศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกค้าเมื่อลูกค้าชำระต้นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ1ของจำนวนหนี้ทั้งสัญญาและสำหรับลูกค้า NPLs ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าตามศักยภาพในการชำระหนี้โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนอกจากนี้ธกส.ได้จัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติและลดปัญหาการก่อนหนี้นอกระบบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทประกอบด้วย 1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเสริมสภาพคล่องเกษตรกรในช่วงประสบภัยเช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกและเดือนที่7เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.975 วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาชำระภายใน3ปีและ2สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน15ปีอาลัยสิ้นศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีอดีตอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์วันที่2มกราคม67ดร.ชันวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีอดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วโดยระบุว่า Rest in Peace ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรี 2477-2024 อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ได้จากเราไปวันนี้เมื่อ 20:18 นผลงานดีเด่นที่เธอได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัยคือขยายวิทยาเขตจากท่าพระจันทร์ไปรังสิตตามเจตนารมณ์ของด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรและการตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่กลายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำสุดในจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันขอให้เธอจงสู่สุขติในสัมปรายภพบ้านปลายสำหรับประวัติศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์เป็นอธิการบดีตั้งแต่25กุมภาพันธ์2525ถึงวันที่31พฤษภาคม2531และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดีช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรเมื่อปี2519ระหว่างเหตุการณ์6ตุลา19และช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ประภาสอวยชัยพ.ศ. 2525ก่อนได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีขณะศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะอาทิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มขยายพื้นที่การศึกษาไปยังศูนย์รังสิตปทุมธานีและเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2478สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์เกียรตินิยมดีมาก
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรโทสังกัดสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อมาโอนสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อพ.ศ. 2507ในตำแหน่งอาจารย์ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งบริหารหลายตำแหน่งตั้งแต่อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคารคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นลาออกเพื่อรับตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2543ที่มามติชน